สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่วันศุกร์ที่10มิถุนายน2559นะคะสดๆจาก Miracle Channel Studio อยู่กับมวยค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตว์เลขค่ะครับวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นวันศุกร์นะก็เป็นช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนแต่ว่าศุกร์นี้อาจจะพิเศษกว่าศุกร์อื่นๆนะครับเนื่องจากเขาบอกว่าวันนี้ถือว่าเป็นการคิกออฟแล้วนะครับของทัวร์นาเมนต์ฟุตบอลที่ถือว่ายิ่งใหญ่เป็นรองแค่ฟุตบอลโลกเท่านั้นนะครับก็คือการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปครับนะหลายๆคนรอคอยกันเขาบอกว่าโดยเฉพาะช่วงที่แบบว่าเปิดเขาเรียกเปิดพิธีเปิดใช่ไหมคะก็จะสังเกตว่าทุกคนจะอยู่เกาะติดหน้าจอเลยนะแต่ว่าวันนี้ก่อนที่เราจะพูดถึงเรื่องราวนะว่าเอ๊ะเขาเรื่องจะมีการแข่งขันยังไงใครรอคอยยังไงเนี่ยสิ่งหนึ่งเลยคงต้องฝากบอกเรื่องของสุขภาพด้วยบางคนนี่ชมกันแบบหามรุ่งหามค่ำแต่กลายเป็นว่าเช้ามาทำงานไม่ไหวอีกนะดังนั้นดูอย่างพอดีแล้วก็ดูแลในสุขภาพตัวเองด้วยก็แล้วกันเพราะว่าโปรแกรมการแข่งขันก็วางไว้บางวันก็มีให้ชมถึง3คู่เลยนะก็เอาให้แต่พอดีนะครับโดยเฉพาะบางคนถ้าติดจริงๆอยากจะดูไม่เป็นไรฮะกลางวันก็หาโอกาสพักผ่อนเพราะมันเชื่อมโยงหมดนะอาจจะทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุอันนี้เรื่องหนึ่งคงห้ามไม่ได้นะ4ปีมาทีก็คงจะต้องตามติดกันนะครับและที่สำคัญเทศกาลนี้ปีนี้เป็นปีที่มีทีมเข้าร่วมการแข่งขันเนี่ย24ทีมฉะนั้นจำนวนแมตช์แล้วก็ระยะเวลาการแข่งขันเนี่ยก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยกระทั่งนี้ก็จัดที่ฝรั่งเศสนะครับก็อย่างที่เราทราบกันกับยูโร2016อีกประเด็นนึงที่อยากจะพูดถึงนะครับนอกจากในเรื่องของการดูแลสุขภาพแล้วเนี่ยหนีไม่พ้นเหมือนกันนะคนที่เขารับชมการแข่งขันกีฬาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีการติดปลายนวมนะก็คือดูแล้วอยากจะได้ลุ้นไปด้วยก็ฝากนะครับโดยเฉพาะบรรดาน้องๆเยาวชนในเรื่องของการพนันขันต่อเนี่ยคือถ้ายอมรับความเป็นจริงมันมีอยู่จริงฮะห้ามยังไงปราบยังไงก็คงดูแลได้ไม่ครบทั้ง 100% เอาเป็นว่าถ้าอยากจะมีเดิมพันก็เล็กๆนะเลี้ยงข้าวกันสักมื้อนึงก็ได้นะจะได้เชียร์กันสนุกในบรรดาสมัครพรรคพวกนะครับก็เล่นแต่พองามอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนเพราะว่าก็มีหลายคนนะครับที่แบบเดิมพันจนเกินตัวแล้วบางครั้งเนี่ยผู้ปกครองจะต้องมารับภาระดูกีฬาให้เป็นกีฬาครับแล้วจะไม่ทุกข์นะดูให้มีความสุขก็แล้วกันแล้วก็เขาบอกว่าอย่างน้อยๆเนี่ยจะได้เห็นเรื่องของเกมการกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยนะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่านะคะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ก็แล้วกันนะในช่วงของเทศกาลบอลยูโรใช่ไหมคะคืนนี้แล้วเขาบอกคาบเกี่ยวยาวไปนู่นเลย4ถึง10กรกฎาคมนะประมาณ1เดือนเต็มๆนะคะก็ดูกันให้เต็มอิ่มให้จุใจไปอย่าลืมนะเรื่องของหน้าที่การงานของตัวเองแล้วก็เรื่องของสุขภาพด้วยนะคะเราจะเห็นหลายครั้งเวลาดูกันหามลูกหามข้ามเนี่ยเรื่องของสุขภาพบางทีอดหลับอดนอนบ้างก็มีนะหรือว่าสุขภาพเจ็บป่วยบ้างก็มีนะคะฉะนั้นก็เอาแต่พอดีนะแล้วก็อยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้มีความสุขก็แล้วกันโดยเฉพาะวันนี้วันศุกร์ด้วยนะคะก็ได้มีโอกาสได้ทำงานอย่างเต็มที่พักผ่อนเนี่ยพรุ่งนี้2วันเลยทั้งเสาร์อาทิตย์เลยนะก็พักผ่อนให้เต็มที่ด้วยก็แล้วกันนะคะส่วนวันนี้ค่ะนอกจากเรื่องราวนั้นที่นำมาฝากกันนี่บอกเป็นไฮไลท์ใช่ไหมคะของช่วงเทศกาลแบบนี้อีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่เป็นไฮไลท์ของรายการของเรานั่นคือเรื่องของการตรวจดวงชะตานะคุณผู้ชมที่จะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดนะรวมไปถึงคำถามด้วยระบุให้ชัดเจนใครต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพก็บอกเลยว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนนะคะส่วนใครที่ต้องการตรวจสอบลัคนาราศีระบุชัดเจนเช่นเดียวกันค่ะว่าเกิดที่จังหวัดไหนช่วงเวลาประมาณเท่าไหร่นะคะส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่422-1606ค่ะส่วนใครอยากพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองค่ะส่วนตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันบ้างดีกว่าวันศุกร์สุดสัปดาห์ต้องระวังอะไรกันบ้างค่ะศุกร์ที่10มิถุนายน2559ครับจันทรคติการขึ้น6ค่ำเดือน7ปีวอกอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้
คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์อันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ถ้ามีเกณฑ์เดินทางชีพจรลงเท้านะครับงานเอาท์ดอร์ภาคสนามถือว่าสมรูปนะส่วนสภาพคล่องการเงินทรงๆครับวันนี้ไม่ได้หวือหวาแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาสภาพคล่องแต่อย่างไรความรักก็มีโอกาสสุขสมหวังครับโสดเองก็มีเกณฑ์ได้เริ่มต้นความสัมพันธ์สีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะวันนี้อาจจะต้องเหนื่อยกายหน่อยนะครับงานภาคสนามเกณฑ์เดินทางก็ใช่กระตือรือร้นกับสีขาวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้ให้ระวังในเรื่องของกฎกติกาข้อบังคับโดยเฉพาะคนที่ทำงานอยู่ในองค์กรใหญ่ๆผิดพลาดมีโอกาสจะได้รับผลกระทบมากกว่าที่คิดสภาพคล่องการลงทุนวันนี้ถือว่าสอบผ่านครับยังคงตัดสินใจได้ดีแม้จะได้ไม่เต็มร้อยความรักวันนี้ไม่ได้มีปัญหากับคนรักนะครับแต่จะเน้นในเรื่องราวของญาติพี่น้องซึ่งอาจจะส่งผลทางอ้อมต่อความสัมพันธ์ภายในครอบครัวสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะกฎกติกาข้อบังคับยังไงก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับสีบรอนซ์ทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับเหมาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงคิดต่างโดยเฉพาะคนที่กำลังมองหาลู่ทางใหม่ๆหรือแม้กระทั่งคนที่อยากจะเปลี่ยนงานก็ใช่สภาพคล่องอย่าวู่วามครับอย่ารู้สึกแล้วใช้อารมณ์ตัดสินมีโอกาสที่จะตัดสินใจพลาดนะครับความรักเน้นคนมีคู่วันนี้ให้ระวังปัญหารักแทรกซ้อนสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะวันนี้ความจริงทุกเรื่องแต่ผมให้น้ำหนักกับเรื่องของชีวิตนะฮะเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีเหลืองส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับเขาบอกว่าหยุดอยู่กับที่ก็ถือว่าถอยหลังแล้วนะครับฉะนั้นวันนี้ทำอะไรก็แล้วแต่ต้องมีความต่อเนื่องถ้ามีเวลามากพอผมอยากให้วางแผนล่วงหน้านะครับแต่ในเรื่องของการเงินการลงทุนให้ระวังปัญหาในเรื่องของเอกสารพวกเงื่อนไขต่างๆตัวเล็กๆ เนี่ยเสียเวลาอ่านให้รอบคอบก่อนเช่นเดียวกับเรื่องของงานครับในส่วนของหัวใจต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายโดยเฉพาะคนที่เพิ่งเริ่มต้นสารสัมพันธ์สีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะเสริมเรื่องงานนะครับวางแผนล่วงหน้าสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้ขอให้เชื่อในเรื่องของประสบการณ์มีโอกาสได้ลาภผลจากคนที่สูงวัยกว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ในระดับตำแหน่งที่เหนือกว่าเราหรือไม่การเงินให้เผื่อใจครับจ่ายเล็กจ่ายน้อยจ่ายซ้ำจ่ายซ้อนมีแต่เรื่องต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาส่วนความรักหัวใจเวลาเปลี่ยนคนเปลี่ยนได้นะครับต้องพร้อมที่จะปรับตัวสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะจ่ายซ้ำซ้อนนะฮะหลักทรัพย์เงินทองสีชมพูส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้ให้มุ่งมั่นทุ่มเทนะครับอย่าปล่อยให้ปัจจัยภายนอกมามีอิทธิพลเปลี่ยนแปลงความตั้งใจสภาพคล่องไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงทุกชนิดเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเลี่ยงความรักดูเหมือนต้องการความเป็นส่วนตัวนะครับโสดไม่เด็ดสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีเมถุนค่ะหนักแน่นหน่อยอะไรมากดดันอย่าหวั่นไหวนะครับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปค่ะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมอย่าทำอะไรตามอำเภอใจนะครับระวังจะมีปัญหาในเรื่องของความน่าเชื่อถือหรือมีปัญหากับคนรอบข้างสภาพคล่องยังไม่ได้รับผลกระทบครับติดขัดอะไรยังมีคนใกล้ตัวคอยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนส่วนความรักวันนี้ต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยดูแลกันนะครับมีปัญหาอะไรอย่าปล่อยให้ข้ามวันสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะหนักแน่นหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงานหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการใช้ชีวิตกับสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนครับวันนี้คนทำการค้าให้ลงรายละเอียดหน่อยนะครับเก็บเล็กผสมน้อยก็ใช่ส่วนคนทำงานวันนี้ให้เดินตามสเต็ปตามกระบวนการที่ควรจะเป็น
การเงินการลงทุนวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมร่วมกับผู้ใหญ่ถือว่าสมรูปโดยเฉพาะบุรุษเพศความรักวันนี้ถ้าไม่ได้มีปากเสียงกันคนรักก็อาจจะมีปัญหาสุขภาพครับสีผิวฉลกค่ะสาวชาวราศีสิงห์ค่ะอีกหนึ่งราศีที่เน้นในเรื่องของความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมครับวันนี้แนวโน้มในเรื่องของงานทายดีนะครับไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำเองก็มีโอกาสได้จับได้รับผิดชอบในสิ่งที่ท้าทายความรู้ความสามารถแต่ในเรื่องของการเงินกลับด้านกับเรื่องของงานครับต้องพิจารณาปัจจัยแวดล้อมให้ดีนะครับไม่เหมาะสำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆความรักวันนี้ไม่เด็ดคนโสดอย่าพยายามให้เหนื่อยเปล่าคนมีคู่ปวดหัวกับสมาชิกภายในครัวเรือนครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะเสริมในเรื่องของชีวิตอีกแล้วอีกหนึ่งราศีครับมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองเข้มราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้ในเรื่องของเงินทองการลงทุนการเกาะติดสถานการณ์สำคัญที่สุดนะครับจะมีโอกาสเปลี่ยนได้ทั้งขาขึ้นและขาล่องฉะนั้นในเรื่องของข้อมูลสำคัญมากความรักวันนี้อยู่ในแดนลบครับโดยเฉพาะคนที่มีบุตรหลานบริวารถ้าไม่ต้องคอยไปตามล้างตามเช็ดปัญหาหรืออาจจะมีปัญหาในเรื่องของการบังคับบัญชาเชื่อฟังแต่งานทายดีครับยังมีโอกาสได้ขยับขยายโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจการค้าสีถูกฉลกค่ะสาวชาวราศีตุลค่ะบุตรหลานบริวารนะครับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมมีโอกาสจะได้รับสัมพันธภาพที่ดีในแวดวงการทำงานแม้คนสอนศีลไม่กินกันศัตรูก็มีโอกาสจะกลายเป็นมิตรการเงินให้เดินทางสายกลางครับอย่าเหนียวอย่ามัธยัสถ์จนเกินไประวังจะเสียบุคลิกความรักค่อนข้างหวือหวาแม้โสดก็มีคนคอยช่วยลุ้นครับสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะเดินทางสายกลางนะอะไรควรจ่ายอะไรควรเก็บต้องรู้สีส้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนดีที่สุดวันนี้ต้องบอกว่าไม่มีฟลุกในเรื่องของงานนะและที่สำคัญถ้าพลาดพลั้งไม่มีคนอุปถัมภ์ด้วยการเข้าถึงการตัดสินใจที่รวดเร็วเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในเรื่องของการลงทุนวันนี้ความรักวันนี้เหมาะสำหรับการเริ่มต้นกับคนที่อ่อนวัยกว่าสีถูกฉลกค่ะสำหรับชาวราศีธนูค่ะพลาดพลั้งไม่มีคนช่วยเสริมไม่มีคนอุปถัมภ์ซัพพอร์ตนะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบอลเงินและนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้ช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMSให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันได้นะหรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ